อาหารหมักดองเป็นแหล่งของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับระบบย่อยแล้วงานวิจัยชิ้นล่าสุดยังเปิดเผยว่าสามารถช่วยลดกลิ่นปากได้กลิ่นปากเกิดจากแบคทีเรียที่ผลิตแก๊สที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ออกมาโดยพบได้ที่บริเวณลิ้นและด้านล่างของเหงือกซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากและลมหายใจไม่พึงประสงค์มีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรไบโอติก7ชิ้นที่น่าสนใจสรุปไปในทางเดียวกันว่าการเพิ่มแบคทีเรียดีเข้าไปเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหล่านี้สามารถแก้ไขกลิ่นปากที่ต้นเหตุได้ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเลวอย่างการแปรงฟันหรือการใช้น้ำยาบ้วนปากที่ช่วยป้องกันได้ในระยะสั้นผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอนเนคติคัตของสหรัฐพบว่ามีเชื้อสเตปโตคอคตัสซาริวาเลียสอยู่2สายพันธุ์ซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพช่องปากของมนุษย์โดยการศึกษาให้ผู้เข้าร่วมทานเม็ดโปรไบโอติกชนิดนี้พบว่าหลังจากที่จุลินทรีย์ดีกระจายไปทั่วช่องปากสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากได้ถึง 85%นอกจากนี้เมื่อลองผสมเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ย่อยในยาโปรไบโอติกให้ผู้เข้าร่วมทานเป็นเวลา1สัปดาห์ก็พบว่าสามารถยับยั้งอาการอักเสบที่เกิดขึ้นที่เหงือกและลำคอช่วยลดเชื้อราในช่องปากและป้องกันฟันผุได้อีกด้วยแต่อาหารโปรไบโอติกไม่สามารถแก้ไขปัญหากลิ่นปากได้อย่างถาวรเพราะกลิ่นปากอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นปัญหาสุขภาพฟันและช่องปากนักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวเสริมว่าอาหารที่เราทานเข้าไปล้วนสัมพันธ์กับสิ่งที่ร่างกายแสดงออกมาหรือพูดง่ายๆก็คือกินอะไรก็ได้อย่างนั้นดังนั้นเพื่อช่วยรักษาสุขภาพฟันและช่องปากพร้อมทั้งกลิ่นที่ควบคุมได้การเลือกรับประทานอาหารกลิ่นไม่ฉุนและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่างๆย่อมดีกว่าและโปรไบโอติกก็เป็นมิตรกับช่องปากมากกว่าน้ำหวานและลูกอมแน่นอนอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค